ด่วนเปิดผลตรวจรถลุงพลเจอหนึ่งสิ่งที่ลุงพลไม่ได้สังเกตสุดท้ายเป็นหลักฐานมัดตัวจากกรณีศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาว่าลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีรวม2ข้อหาศาลสั่งจำคุกลุงพลรวม20ปีส่วนป้าแตนยกฟ้องแต่ศาลสั่งให้จำเลยทั้ง2คนต้องชำระค่าสินใหม่ทดแทนโดยล่าสุดนะครับมีเพจ Facebook เพจหนึ่งได้ออกมาสรุปเอกสารแจ้งของศาลคดีลุงพลถูกฟ้องโดยระบุว่าสรุปจากเอกสารแจ้งของศาลคดีที่ลุงพลถูกฟ้องศาลระบุว่าจำเลยที่1ลุงพลไม่สามารถยืนยันที่อยู่ตัวเองได้แน่ชัดในเวลาที่น้องชมพู่หายไปส่วนบุคคลอื่นในที่เกิดเหตุสามารถยืนยันที่อยู่ของตัวเองได้หมดและคำให้การของลุงพลมีพิรุธหลายอย่างเช่นอ้างว่าวันที่เกิดเหตุไปรับพระที่วัดแต่วันนั้นมือถือของลุงพลอยู่กับป้าแตนและทั้งคู่มีมือถือเครื่องเดียวแต่พอไปถึงวัดกลับบอกพระว่าเกือบไม่ได้มารับพระเพราะหลานหายแต่ลุงพลไม่ควรรู้ข่าวน้องชมพู่หายในเวลานั้นเพราะไม่ได้พกมือถือและเรื่องน้องชมพู่ก็ยังไม่เป็นข่าวและลุงพลยังไปพยายามพูดคาดคั้นกับพยานปากสำคัญให้เปลี่ยนคำให้การคือเปลี่ยนช่วงเวลาที่พบเห็นลุงพลในคำให้การจึงเป็นข้อพิรุธว่าหากไม่ได้กระทำความผิดจะไปบอกให้พยานเปลี่ยนคำให้การทำไมและผลตรวจรถของลุงพลพบเส้นผมเส้นหนึ่งซึ่งส่งตรวจพบรอยตัดเกิดจากของมีคมซึ่งองศาของการตัดบนเส้นผมตรงกับอีก2เส้นที่พบในที่เกิดเหตุจึงเชื่อว่าถูกตัดด้วยของมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าลุงพลเป็นคนตัดผมของน้องชมพู่โดยศาลระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าลุงพลมีเจตนาฆ่าหรือทอดทิ้งน้องชมพู่แต่อาจเป็นกรณีลุงพลเห็นน้องชมพู่หมดสติแล้วไม่ได้ตรวจดูให้ดีนึกว่าน้องตายเลยเอาน้องไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟ